ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาผัดข้าวผัดกิมจิกันนะคะพี่สุใส่น้ำมัน2ช้อนโต๊ะค่ะก็มีข้าวนะคะมีข้าว300กรัมมีอันนี้ประมาณ100กรัมหมูยอเจนะคะเพื่อนๆจะใส่โปรตีนเกษตรอื่นแทนก็ได้นะคะแล้วก็สาหร่ายค่ะสาหร่ายแผ่นแล้วก็พริกขี้หนูค่ะเนี่ยไม่ได้ลงมะนาวมันจะคล้ำลงไปซะละแล้วพี่สุจะทานกับนี่ค่ะมิโซะค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่ต้นขึ้นช่ายไปนิดนึงแล้วก็เรามีนี่ค่ะกิมจิค่ะกิมจิเจนะคะโอเคค่ะเราผัดกันได้เลยเดี๋ยวพี่สุจะผัดอันนี้ก่อนหมูยอเจทอดให้หอมๆหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆใช้โปรตีนเกษตรอื่นๆก็เอาไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วก็มาปรุงรสด้วยซอสปรุงรสผงปรุงรสนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งค่ะผึ่งให้ไม่ต้องแห้งผึ่งให้หมาดๆค่ะแล้วก็มาหั่นชิ้นตามชอบนะคะจะทำอะไรก็มาหั่นเอาค่ะเอาไปคลุกผงปรุงรสกับซอสปรุงรสนิดหน่อยนะคะไม่งั้นจะไม่อร่อยเลยค่ะพี่สุไม่ค่อยชอบใช้โปรตีนเกษตรมันไม่อร่อยมันต้องมาคลุกใหม่แต่ว่าถ้าเป็นพวกหมูยอเจเป็นหมูสามชั้นเจอะไรที่เขาปรุงมานะคะมันจะอร่อยแล้วถ้าเหลืองพอใจแล้วเราใส่ข้าวลงไปค่ะข้าว300กรัมข้าวเป็นข้าวเมื่อวานนะคะถ้าเพื่อนๆใส่ข้าวใหม่กรุณาเอาไปแช่ตู้เย็นให้มันหายร้อนแล้วก็หรือไม่ก็ตั้งถึงพัดลมก็ได้ค่ะแล้วก็จะทำข้าวให้มันร่วนๆนิดนึงค่ะอร่อยมากค่ะแล้วก็อันนี้ใส่กลางนะคะเพื่อนๆเราจะใส่นี่ค่ะใส่ตามชอบค่ะแต่อย่าเยอะมากนะคะเอาประมาณที่พี่สูใส่นี่แหละค่ะ2ช้อน3ช้อนพอค่ะข้าวเรามีแค่นี้เราใส่มากมันจะเปรี้ยวนะคะขอบอกอันนี้เป็นก็ใส่ไปกินจิตเองค่ะซอสปรุงรสไปช้อนนึงอันนี้ก็เค็มแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวแต่ว่าขอใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงเพิ่มรสชาตินิดนึงค่ะพริกไทยหน่อยค่ะหอมๆที่สุดจะใส่อันนี้พริกขี้หนูลงไปค่ะ 5-10 เม็ดตามชอบค่ะเดี๋ยวเราจะมีโรยหน้าด้วยสาหร่ายนะคะเดี๋ยวคั่วให้มันค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะตักนี่นะคะอะไรที่เราอยากจะโชว์ข้างหน้าแต่มันไม่มีจะโชว์แล้วเพราะว่าสีสวยๆมันก็พี่สู่ไม่ได้ใส่แครอทนะคะก็จะใส่พวกนี้ลงไปค่ะอะไรที่เราอยากจะโชว์อยู่ข้างหน้านะคะเราใส่ไปก้นชามค่ะแต่วันนี้ไม่มีอะไรจะโชว์ใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะหิวเป็นอันมากเอานั่นๆเลยค่ะเอาให้หมดชามพอดีค่ะเวลาเราจะเคาะใช่ไหมคะ
ันนี้คว่ำลงมาค่ะเพื่อนๆคว่ำลงมาแล้วเคาะนะคะแล้วก็ยกขึ้นนะคะจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่สู่ไปตักซุปให้ชมค่ะค่ะข้าวผัดกิมจิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทานคู่กับซุปมิโซะค่ะส่วนซุปมิโซะนี่พี่สุได้ทำคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆ เข้าไปชมได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สุด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ